สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิยาทอล์ควันนี้จะชวนคุณมาออกกำลังกายกันโดยเฉพาะใครที่เป็นมือใหม่เปิดตำราฟิตร่างกายฉบับมือใหม่วันนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณนามชนกะศรีหยาตราซึ่งตอนนี้คุณนามชนกะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินพี่นกชัดเจนดีนะคะครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าต้องออกกำลังกายกันยังไงอย่างไรอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายมันดีต่อสุขภาพยังไงดีต่อร่างกายเรายังไงคะครับผมก็การออกกำลังกายนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือการทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นการกระตุ้นร่างกายให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในรูปแบบของการพัฒนาสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อหวังผลในการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติหรือแม้แต่การป้องกันโรคบางชนิดครับผมค่ะก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเราใช้ชีวิตปกติทำงาน คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบฉันทำงานก็เหมือนออกแรงไปแล้วทำงานปกติแต่ว่าชีวิตไม่ออกกำลังกายเลยมันมีผลยังไงไหมคะมันจะส่งผลไหมครับผมก่อนอื่นนะครับก็คือนิยามของคำว่าออกกำลังกายกับการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วในชื่อมันเองก็ต่างกันในตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าหากบอกว่าหวังผลว่าจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือสมรรถภาพที่ดีขึ้นจากการทำงานทดแทนกับการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะถูกได้แค่บางส่วนเพราะว่าการจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเกิดการพัฒนาเนี่ยจำเป็นจะต้องกำหนดรูปแบบของกิจกรรมที่เหมาะสมด้วยถ้าหากว่าบอกว่าออกกำลังกายแต่ว่าทำน้อยเกินไปหรือทำไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผลเหมือนกันซึ่งในรูปแบบของการทำงานปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถไปควบคุมปัจจัยเรื่องเหล่านั้นได้ทำให้หลายครั้งการทำงานในรูปแบบปกติเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อการเพิ่มสมรรถภาพอย่างที่เราต้องการครับดังนั้นการออกกำลังกายให้เหมาะสมด้วยวิธีที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญครับผมค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือมากไปอันไหนคือน้อยไปอันไหนคือกำลังดีสำหรับแต่ละคนมันวัดจากอะไรคะอายุวัยเพศหรืออะไรยังไงครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องมากำหนดกันก่อนว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายเนี่ยเราอยากจะไปเพิ่มสมรรถภาพด้านไหนอยากจะเพิ่มสมรรถภาพเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือว่าเรื่องความสามารถของระบบไหลเวียนหัวใจปอดหลอดเลือดเราก็ต้องเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยปกติแล้วจะมีวิธีการออกกำลังกายที่เป็นรูปแบบที่ส่งผลดีอยู่แล้วอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินที่บอกว่าให้ออกกำลังกายวันละ30นาทีวันสัปดาห์ละ3ถึง5ครั้งหรือว่าทฤษฎีที่บอกว่าให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ150นาทีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบมาตรฐานแต่ว่าถ้าหากมีโรคประจำตัวหรือมีปัญหาข้อจำกัดต่างๆเช่นเรื่องการบาดเจ็บหรือเรื่องวัยเราก็อาจจำเป็นต้องมีการตรวจเฉพาะเพื่อคัดกรองประเมินความเสี่ยงของโรคที่อาจจะเกิดจากการออกกำลังกายรวมถึงการออกแบบวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเฉพาะรายบุคคลครับค่ะแสดงว่าก่อนเราจะออกกำลังกายเราควรจะตรวจร่างกายก่อนนะคะว่าเราควรจะเหมาะกับแบบไหนยังไงแล้วตรวจอะไรครับเวลาตรวจอะไรครับเดี๋ยวที่ตรวจอะไรใช่ไหมครับขอโทษนะครับครับปกติแล้วครับเราก็สามารถตรวจวัดได้จากการตรวจสมรรถภาพพื้นฐานนะครับหรือว่าแม้แต่การตรวจที่เราเรียกว่า VO2 max test หรือการทำ stress test ครับผมเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือว่าประเมินสมรรถภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาออกแบบวิธีการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายของคนคนนั้นค่ะครับผมเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าฉันจะออกกำลังกายยังไงแบบไหนแล้วก็คุณจะต้องไปตรวจก่อนว่าฉันควรจะออกแบบไหนจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันแบ่งประเภทไหมมีแบ่งแยกไหมว่านี่การออกกำลังกายประเภทไหนแบบไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ประโยชน์ต่อร่างกายต่างกันยังไงแน่นอนครับผมจริงๆแล้วรูปแบบของการออกกำลังกายเนี่ยจะมีการแบ่งประเภทค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเช่นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราก็นึกภาพนึกถึงเรื่องของการฝึกกับแรงต้านหรือการทำการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่ไปยกเหล็กอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นการออกกำลังกายใช่ครับแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายประเภทที่เพิ่มความสามารถในการในการสูบฉีดเลือดของหัวใจหรือการหายใจอันนี้ก็จะนึกถึงการคาร์ดิโออย่างเช่นการไปวิ่งที่ค
หลายๆคนชอบทำกันอันนี้ก็จะไปเพิ่มสมรรถภาพในส่วนนั้นครับผมก็คือแบ่งเป็น2ประเภทอย่างนี้ก็คือเป็นพวกเวทเทรนนิ่งอันนึงคาร์ดิโออันนึงอย่างนี้เหรอคะอันนี้จะเป็นประเภทหลักครับผมไม่นับไปถึงพวกการออกกำลังกายประเภทเฉพาะอย่างเช่นการฝึกยืดเหยียดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นอันนั้นก็อาจจะเฉพาะมากขึ้นแต่ว่าโดยปกติแล้วเราจะพูดถึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพใน2มุมหลักก็คือเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับความสามารถของระบบไหลเวียนครับผมต้องทำทั้ง2อย่างไหมหรือว่าเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมก็จริงๆก็มีบางคนเหมือนกันครับที่เลือกทำเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทางนี้ครับกิจกรรมพื้นฐานของร่างกายคนเราเนี่ยจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากสองสมรรถภาพสองข้อนี้ได้เลยก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับความสามารถของระบบไหลเวียนโดยปกติแล้วร่างกายคนเราครับผมจะมีการเสื่อมตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าหากมีการดูแลสองข้อนี้ได้ดีเพียงพอก็จะสามารถช่วยเรื่องของการชะลอความเสื่อมป้องกันโรคได้ครับผมโดยปกติแล้วโรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นหรือว่าปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายก็จะสัมพันธ์กับสำหรับสมรรถภาพใน2ข้อนี้ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็คือควรจะมีทั้ง2อย่างควรจะทำทั้ง2อย่างถูกต้องครับผมอย่างนี้คำแนะนำล่ะสำหรับคนที่เริ่มออกกำลังกายอยากจะแนะนำยังไงบ้างคะเอาตั้งแต่การก่อนจะออกก็ต้องมีวอร์มใช่ไหมคะใช่ครับผมครับก็สำหรับวิธีการออกกำลังกายนะครับโดยทั่วไปถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายอย่างจริงจังมาก่อนเลยการเริ่มต้นที่ดีที่สุดเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องกำหนดความหนักให้เหมาะสมครับหากไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วจู่ๆวันนี้อยากจะเริ่มออกกำลังกายแล้วเราจะไปออกกำลังกายเป็นหนึ่งนักกีฬาทีมชาติอันนี้ก็แทนที่จะเกิดผลดีก็อาจจะกลายเป็นทำให้บาดเจ็บหรือว่าเกิดผลเสียแทนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเริ่มต้นเนี่ยควรจะเริ่มจากเบาก่อนแล้วค่อยๆไล่ไปหนักช้าๆไม่ต้องใจร้อนครับผมการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ใจร้อนไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าใจร้อนเนี่ยสุดท้ายแล้วจะจบด้วยการบาดเจ็บเสมอครับผมแล้วเวลาวอร์มเราแนะนำการวอร์มก่อนออกกำลังกายยังไงคะครับผมการวอร์มเนี่ยง่ายๆเลยก็คือการทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายตามเป้าหมายที่เราต้องการโดยปกติแล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกเลยไม่รู้วิธีการยืดไม่รู้วิธีการเตรียมตัวก็ให้เริ่มจากทำช้าๆก่อนโดยทั่วไปแล้วแค่การเดินต่อเนื่องสักพักนึงให้พอเหงื่อซึมหรือการวิ่งเหยาะๆเบาๆให้พอเหงื่อซึมอันนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้วโดยปกติแล้วก็อาจจะทำสักประมาณ 5-15 นาทีนะครับค่ะครับผมเมื่อสักครู่คุณนภัชนกะพูดถึงการอะไรนะความหนักเบาของการออกกำลังกายอะไรคือความหนักเบาลองยกตัวอย่างให้พี่นกเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ไหมคะว่าหนักนี่คือยังไงเบาคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็โดยปกติแล้วความหนักเบาเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่เคยออกกำลังกายอยู่แล้วเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของโซนการออกกำลังกายโซน2โซน3อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องนี้เลยผมแนะนำให้ประเมินจากความรู้สึกของตัวเองนะครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ก็แปลว่าร่างกายเราเริ่มทำงานแล้วแต่ทีนี้การออกกำลังกายในระดับที่ต้องการให้เกิดผลดีต่อสุขภาพเนี่ยเราแค่ทำให้ร่างกายรู้สึกถูกกระตุ้นแล้วมีอาการเหนื่อยพอหายใจแรงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องทำจนถึงขั้นเหนื่อยหอบเหมือนกับไปวิ่ง100เมตรแบบนักกีฬาทีมชาติอย่างนั้นไม่จำเป็นอันนั้นอาจจะทำให้เราเหนื่อยเร็วเกินไปจนไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องนานเพียงพอจนเกิดผลดีต่อร่างกายครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าระยะเวลาที่เราจะต้องออกในแต่ละคนมันควรจะออกสักเท่าไหร่ยังไงโดยเฉพาะมือใหม่ออกสักประมาณไหนดีครับก็โดยปกติแล้วนะครับการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพนะครับก็คือการออกกำลังกายให้ความเข้มข้นเนี่ยไปถึงจุดที่รู้สึกพอจะหายใจแรงเล็กน้อยแล้วทำตรงจุดนั้นเนี่ยรักษาระดับให้ต่อเนื่องได้เกินครึ่งชั่วโมงโดยปกติแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับมือใหม่ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ปลอดภัยแล้วได้ผลดีอยู่ครับผมแต่ในอนาคตถ้าหากว่าสมรรถภาพเริ่มดีขึ้นอาจจะลองพิจารณาเพิ่มเวลาหรือเพิ่มความหนักอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องมาประเมินตามความเหมาะสมของแต่ละคนอีกทีนึงครับผมอ๋ออันนี้คือแต่ละคนจะเพิ่มยังไงก็ต้องแล้วแต่เคสไปสมมติว่าออกกำลังกายตามระยะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราวอร์มอัพโอเคแล้วออกกำลังพอดีแล้วออกเสร็จแล้วมันต้องมีข้อควรปฏิบัติหลังออกกำลังกายอีกไหมคะว่าหลังออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงครับผมก็โดยปกติแล้วนะครับการปฏิบัติตัวหลังออกกำลังกายเนี่ยอย่างที่เรารู้กันมีเมื่อกี้ตอนก่อนออกกำลังกายเรามีวอร์มอัพไปแล้วเราก็ต้องมีคูลดาวน์นะครับทีนี้พอเป็นคูลดาวน์หลังออกกำลังกายนะครับ
เราก็จะทำให้ร่างกายค่อยเย็นลงเพราะขณะที่เราออกกำลังกายร่างกายมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงมีการสูบฉีดเลือดเยอะเราก็ค่อยๆทำให้ร่างกายเราค่อยๆเย็นลงช้าๆด้วยการลดความเร็วและความหนักของกิจกรรมอาจจะเปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นค่อยๆเดินช้าๆหรือแม้แต่การยืดเหยียดก็ได้เหมือนกันแต่อย่างที่ผมได้บอกช่วงต้นครับถ้าเรานึกท่ายืดไม่ออกหรือเราไม่มีความรู้ในเรื่องของท่ายืดที่ถูกต้องการค่อยๆทำช้าๆด้วยวิธีการเดินก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะเหมาะสมและใช้ได้แทบทุกคนครับผมโอ้ครูเดานี่คือแค่เดินธรรมดาเฉยๆก็ได้เหรอก็คือการใช่ครับผมเดินไปมาแกว่งแขนหรือทำท่าบิดขี้เกียจอันนี้ก็สามารถใช้ได้ครับผมแต่ว่าก็ต้องทำให้มากเพียงพอด้วยนะครับถ้าทำแค่แป๊บๆ3วิจบอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้อะไรก็สักประมาณ5นาทีกำลังดีครับผมค่ะระหว่างที่เรารอภาพจากคุณนวชนกะเราได้ยินผ่านเสียงไปก่อนนะคะตอนนี้พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายในแต่ละช่วงวัยสมมุติว่ามันมีกำหนดไหมว่าการเตรียมตัวของแต่ละช่วงอายุนะคะจะต้องเหมือนกันไหมหรือต่างกันยังไงในการออกกำลังกายครับก็สำหรับการออกกำลังกายในแต่ละช่วงอายุนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มีผลเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของความหนักแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะเกิดปัญหาในขณะออกกำลังกายอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่อายุน้อยก็จะมีสมรรถภาพตามธรรมชาติที่ดีกว่าผู้สูงอายุอยู่แล้วก็จะสามารถออกกำลังกายได้ง่ายโอกาสบาดเจ็บต่ำแต่ในขณะที่พอคนเราเริ่มมีอายุมากขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรือแม้แต่ความเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บหรือความปัญหาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายก็ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องออกกำลังกายจริงๆอย่างน้อยๆเลยก็คือต้องควรเก็บเรื่องของการวอร์มอัพและการคูลดาวน์ตอนจบให้ดีแล้วก็กำหนดความหนักให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตัวเองโดยปกติแล้วถ้าหากว่าออกกำลังกายโดยที่สังเกตร่างกายของตัวเองเป็นระยะไม่ให้เหนื่อยจนเกินพอดีและรักษาระดับหนึ่งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมส่วนใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างปลอดภัยครับแต่ถ้าหากว่าต้องการความปลอดภัยที่มากกว่านั้นหรือต้องการเห็นผลจากการออกกำลังกายที่ดีขึ้นเราก็จะมีวิธีการที่ต้องมาวางแผนมากขึ้นโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลครับผมค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการกำหนดว่าแต่ละคนควรจะออกแบบไหนยังไงพี่โรถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยคือไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุออกได้หมดถูกไหมคะแต่ว่าหนักเบาก็ต่างกันออกไปแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างในบางโรคมีโรคไหนบ้างไหมที่ไม่ควรออกกำลังกายมีไหมจริงๆแล้วแทบทุกโรคสามารถออกกำลังกายได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกันอย่างเช่นแม้แต่ในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของโรคเข่าเสื่อมหรือว่าโรคกระดูกพรุนก็ยังจำเป็นต้องออกกำลังกายแต่เพียงแค่ว่าวิธีการออกกำลังกายที่จะต้องเลือกใช้กับเฉพาะกลุ่มโรคเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นมีการดูแลจัดการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้จะป่วยก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามออกกำลังกายถ้าไม่ออกกำลังกายเลยร่างกายก็จะยิ่งเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าออกกำลังกายผิดวิธีก็จะกลายเป็นว่าเจ็บเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเฉพาะการใช้เครื่องมือเฉพาะหรือการให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแลในการออกกำลังกายเพื่อให้ยังคงได้ผลดีแต่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในขณะออกกำลังกายได้ครับสมมตินะอย่างสมมติว่าพี่นกอยากจะไปเช็คดูเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยควรจะออกกำลังกายรูปแบบไหนยังไงถ้าเกิดว่าไปทดสอบไปที่โรงพยาบาลเขาสามารถออกแบบได้เลยเหรอคะว่าเราควรจะออกแบบไหนยังไงในรายละเอียดถึงขนาดไหนครับก็โดยปกติแล้วนะครับก็การตรวจเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นแล้วก็ดูความพร้อมของร่างกายรายบุคคลครับหลังจากที่เราได้ตรวจในรายการเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับรูปแบบปัญหาแล้วก็สมรรถภาพของคนคนนั้นได้โดยที่เราก็จะสามารถทำตามเป้าหมายเฉพาะของที่คนคนนั้นต้องการได้ด้วยอย่างเช่นบางคนบอกว่าเอามีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องเข่าด้วยเหมือนกันทำให้การออกกำลังกายไม่สามารถทำได้เต็มที่แต่ว่าถ้าหากว่าเราได้มีการตรวจเรียบร้อยแล้วมีการออกแบบวิธีการแล้วมีการดูแลจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักได้โดยที่ยังคงป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บในจุดเดิมได้ครับผมก็คือแต่ละคนอาจจะมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันแล้วก็มาดูในรายละเอียดอีกทีว่าใครควรจะเหมาะกับแบบไหนสมมตินะสมมติพี่นกจะไปตรวจแบบนี้เพื่อจะออกแบบเป็นเฉพาะบุคคลเวลาเราไปแล้วเนี่ย
เราต้องเตรียมตัวยังไงไปเวลาไปถึงเขาตรวจเช็คอะไรแบบไหนบ้างนะคะแล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองจะต้องออกกำลังกายแบบไหนมันใช้เวลารอนานแค่ไหนยังไงอยากให้คุณนภัชนกานี่เล่าให้ฟังเลยว่ามันเป็นกระบวนการขั้นตอนยังไงครับผมก็ในรูปแบบของการตรวจนะครับปกติแล้วเราก็จะต้องมาวิเคราะห์กันก่อนว่าในคนที่ต้องการจะมาตรวจเพื่อที่จะวางแผนการออกกำลังกายเนี่ยเขามีปัญหาอะไรดั้งเดิมมาก่อนอย่างเช่นถ้าบางคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องความเสี่ยงเรื่องของโรคหัวใจกลุ่มนี้ก็จะต้องใช้วิธีการเทสแบบนึงแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องเข่าก็จะต้องใช้วิธีการเทสอีกแบบแต่ทีนี้ไม่ว่าจะเทสแบบไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมที่ตรงกับลักษณะร่างกายของคนคนนั้นรวมถึงเป้าหมายของคนคนนั้นซึ่งขั้นตอนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงในการตรวจแล้วก็เราก็จะสามารถอ่านผลแล้วก็ออกแบบโปรแกรมให้ได้ทันทีภายในวันนั้นเลยนะครับโดยที่การเตรียมตัวก็แค่แจ้งนัดมาล่วงหน้าแล้วทางเราจะแจ้งเรื่องของวิธีการเตรียมตัวสำหรับการตรวจในแต่ละแบบที่ผู้ที่ต้องการจะทำสนใจเข้ามาทำไปอีกทีนึงนะครับแล้วพอทำเสร็จปุ๊บออกแบบเรียบร้อยเราก็จะมีโปรแกรมที่สามารถออกแบบวิธีการออกกำลังกายเฉพาะของคนคนนั้นได้อีกซึ่งจะใช้เป็นโปรแกรมแบบที่นำกลับไปทำด้วยตัวเองหรือจะทำภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางนี้ก็ได้ทั้งคู่เลยครับผมค่ะนะคะก็อย่างสมมุติง่ายๆอย่างคนที่ต้องการจะแบบว่ามีความรู้สึกว่ามีเรื่องของน้ำหนักนะคะอยากจะลดน้ำหนักหรือเผาผลาญให้ได้เยอะๆนะคะครับคือไม่ได้หมายความว่าออกกำลังกายยังไงไปก็สามารถเผาผลาญได้ใช่ไหมคะมันต้องมาตรวจกันอีกทีว่าต้องแบบไหนถึงจะเผาผลาญได้เยอะในแต่ละบุคคลเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรยังไงครับก็ถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องการเผาผลาญเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอายุเพศความสามารถในการเผาผลาญเฉพาะรายบุคคลรวมไปถึงเรื่องของการใช้ยาแล้วก็โรคประจำตัวจริงๆแล้วในเรื่องของความสามารถในการเผาผลาญเนี่ยมีปัจจัยหลากหลายมากหลายครั้งอาจจะมาจากเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลยด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้เราก็จะมีโปรแกรมที่เป็นเรื่องของการตรวจการเผาผลาญเฉพาะบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันครับผมค่ะอ๋อคือถ้าเราไปตรวจตรงนี้เราสามารถออกกำลังกายได้ตรงกับเป้าหมายของเราถูกไหมคะจะได้ไม่ต้องไปออกแบบว่าพร่ำเพรื่ออันนี้ตรงจุดเลยตรงวัตถุประสงค์เลยว่าเราต้องการจะเผาผลาญพลังงานอย่างเงี้ยหรือว่าต้องการจะลดน้ำหนักอย่างเงี้ยได้ตรงจุดในเวลาที่เร็วขึ้นอย่างส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็อย่างส่วนใหญ่ที่เขาไปตรวจกันเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่ออะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ครับก็ถ้าจากที่เจอนะครับก็จะมีเรื่องของการความต้องการที่อยากจะรู้ความเสี่ยงในขณะออกกำลังกายของตัวเองอยากจะรู้ลิมิตของตัวเองว่าออกกำลังกายแบบไหนที่ยังปลอดภัยอยู่บางคนอาจจะเป็นนักวิ่งก็อาจจะกังวลว่าวิ่งอยู่จะหัวใจวายไหมการตรวจของเราก็สามารถบอกเรื่องนี้ล่วงหน้าได้ถ้าหากว่ามีความเสี่ยงเราก็สามารถวางแผนการรักษาต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสมหรือการระวังตัวเองในขณะออกกำลังกายมากขึ้นครับหรือแม้แต่ในกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนักก็มีมาเหมือนกันหลายคนก็เป็นคนไข้พวกกลุ่มเบาหวานหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติการเผาผลาญผิดปกติการตรวจแบบนี้ก็จะช่วยให้สามารถหาวิธีการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องของการปรับโภชนาการสำหรับการออกกำลังกายหรือการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตจริงๆแล้วจะมีรายละเอียดค่อนข้างหลากหลายเลยครับไม่ได้เจาะจงอยู่แค่ในเรื่องของการออกกำลังกายแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกันครับผมก็คือพอฟังแล้วหมายความว่าพอเราไปตรวจไปเช็คอย่างนี้ปุ๊บเราจะออกแบบเฉพาะตัวเลยว่าเราเนี่ยควรจะกินอะไรบ้างถูกไหมคะออกกำลังกายแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนอย่างนี้เลยหรออ่าใช่ครับผมเพราะว่าด้วยเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีที่เรามีตอนนี้เราสามารถชี้ให้เจอชี้ให้ตรงจุดถึงปัญหาของแต่ละคนได้แล้วก็สามารถดึงจุดเด่นของคนคนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายของที่คนคนนั้นต้องการได้ดียิ่งขึ้นครับผมช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดโรงพยาบาลมหากรรมสุขภาพเนี่ย26ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตศูนย์มีโปรโมชั่นอะไรไหมคะในส่วนของศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัด2กล้องในข้อเนี่ยเขามีอะไรบ้างครับผมก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของราคาพิเศษสำหรับการตรวจประเมินความเสี่ยงจากการออกกำลังกายการตรวจสมรรถภาพการตรวจการเผาผลาญพลังงานแล้วก็จะมีเรื่องของโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะรายบุคคลซึ่งรายละเอียดของราคาตรงนี้สามารถเข้าไปติดตามได้หรือสอบถามจาก Facebook ของทางโรงพยาบาล
นะครับหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาทางโรงพยาบาลก็ได้เหมือนกันครับผมค่ะพี่นกจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าเรื่องของโปรโมชั่นในช่วงนี้เขามีโปรแกรมอะไรซึ่งน่าสนใจมากราคาดีงามมากๆเลยนะคะราคาพิเศษนี้คุณตรวจอะไรได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าในรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ได้นะคะซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเมื่อไหร่คะ15มั้ย15มิถุนายนถึง15มิถุนายนครับผมแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคมครับผมค่ะถ้าสมมุติว่าสนใจแล้วอยากจะไปตรวจเช็คร่างกายแล้วว่าฉันควรจะตรวจเช็คเพื่อที่ว่าฉันจะควรจะใช้ไลฟ์สไตล์แบบไหนออกกําลังกายแบบไหนยังไงดีมีคำแนะนำไหมคะว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงก่อนจะไปตรวจเช็คครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจด้วยว่าตัวเองควรจะตรวจอะไรในส่วนนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้ครับว่ามีเป้าหมายแบบนี้ต้องการจะทำกิจกรรมแบบนี้ควรจะตรวจรายการไหนเราก็จะแนะนำรายการตรวจที่เหมาะสมรวมถึงวิธีการเตรียมตัวเฉพาะสำหรับรายการตรวจนั้นๆครับผมเพราะว่าแต่ละการตรวจบางทีอาจจะมีรายละเอียดเรื่องการเตรียมตัวต่างกันครับผมเอาแล้วถ้าเขาไม่มีเป้าหมายเลยแค่อยากรู้ว่าฉันจะเริ่มต้นออกกำลังกายฉันควรจะตรวจอะไรยังไงบ้างนี้มันมีไหมคะครับผมก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็สามารถเข้ามาสามารถทำนัดเข้ามาเพื่อปรึกษากันก่อนได้ครับผมก็จะมีโปรแกรมให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวการออกก่อนการออกกำลังกายก่อนด้วยเหมือนกันครับเวลาตรวจเนี่ยเขาต้องไปออกกำลังด้วยไหมต้องใส่เสื้อผ้าที่มันสบายๆหรือมีอะไรพิเศษที่ต้องเตรียมไปบ้างไหมคะครับผมก็ถ้าเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาเนี่ยสามารถมาได้ชุดได้ทุกชุดเลยครับผมจะชุดไหนก็ได้เข้ามาคุยกันก่อนเพื่อที่จะวางแผนแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของการตรวจเนี่ยอันนี้บางรายการตรวจก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรเยอะเลยใส่ชุดทำงานมาแล้วก็ติดเครื่องตรวจได้เลยก็มีเหมือนกันแต่บางรายการตรวจที่จำเป็นจะต้องออกกำลังกายแบบจริงจังอันนี้อาจจะจำเป็นต้องเตรียมชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมมาด้วยครับผมโอ้แล้วถ้าต้องออกกำลังกายแบบจริงจังเนี่ยเวลาเขาตรวจเขาใช้เวลานานไหมคะครับถ้าเป็นในส่วนของการตรวจที่ต้องออกกำลังกายนะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจประเมินความเสี่ยงกับการตรวจสมรรถภาพตรงนั้นใช้เวลาจริงๆเนี่ยประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาในเรื่องของการอ่านผลแล้วก็พูดคุยถึงข้อมูลที่ได้แล้วก็การนำไปใช้ครับผมแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าเขามีโรคบางโรคนะคะที่อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดในการออกกำลังกายทางศูนย์เองต้องมีการพูดคุยหรือว่าคือเราคุยกับเฉพาะทางศูนย์หรือว่าเราต้องคุยกับแพทย์เฉพาะทางด้วยในขณะเดียวกันพี่นกยังนึกภาพไม่ออกก็ถ้าหากว่าเป็นในการตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคในขณะออกกำลังกายครับปกติแล้วการตรวจแบบนั้นเราจะมีแพทย์อยู่ประจำในช่วงของการตรวจด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้คำเราก็จะคอยดูแลให้คำตอบที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเป็นโรคเฉพาะที่จำเป็นต้องมีการส่งต่อไปยังแผนกอื่นเราก็จะมีการให้คำแนะนำแล้วก็แนะนำการส่งต่อได้ครับผมแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ดำเนินการรักษาในทันทีอย่างน้อยๆเราก็จะให้ข้อมูลเรื่องของลิมิตและการป้องกันด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนนะครับเหมือนพวกข้อควรระวังว่าออกกำลังกายไม่ควรจะหนักเกินกว่านี้สำหรับในกรณีของแต่ละคนไข้แต่ละท่านนะครับผมค่ะเอางี้พี่นกขอคำแนะนำแบบสมมติว่าเป็นคนออกกำลังกายมือใหม่จริงๆเลยมือใหม่จริงๆไม่เคยคิดจะออกกำลังกายจริงจังเลยในชีวิตกำลังเริ่มฟังแล้วมีความรู้สึกว่าฉันจะออกกำลังกายจริงๆจังๆแล้วควรจะเริ่มต้นยังไงควรจะเริ่มจากการไปตรวจก่อนแล้วยังไงแล้วออกแบบไหนยังไงดีครับผมก็ถ้าหากว่าไม่ได้มีความกังวลหรือว่าความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคจากประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงก็สามารถลองเริ่มด้วยตัวเองก่อนได้ด้วยการออกกำลังกายแบบง่ายๆเบาๆอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับอาจจะเป็นเริ่มจากการเดินครับผมเริ่มจากการเดินก่อนเดินเร็วได้ไหมหรือว่าวิ่งเยอะๆได้ไหมถ้าทำแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บหรือว่าเรื่องของความรู้สึกผิดปกติอย่างเช่นแน่นหน้าอกอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถเบาใจไปได้ระดับนึงแต่ถ้าหากว่าจริงจังเลยอยากจะเริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าก็กลัวผิดวิธีหรือกลัวเกิดปัญหาอันนี้การตรวจก็จะเป็นทางเลือกนึงที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการในส่วนนี้ได้ครับผมค่ะแล้วอย่างการที่ไปตรวจเช็คออกแบบการออกกำลังกายแต่ละคนเนี่ยเขาจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายรวมทั้งวอร์มอัพคูลดาวน์ด้วยใช่ไหมคะว่าควรจะแบบไหนยังไงอย่างนี้ด้วยเปล่าคะแน่นอนครับผมเราสามารถแนะนำให้ทั้งหมดที่ต้องการได้เลยในการที่จะเข้ามาตรวจแล้วก็สอบถาม
ความสอบถามวิธีการที่ถูกต้องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าต้องการจะให้เราดูแลให้เราก็มีโปรแกรมที่ช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันเผื่อบางคนกลัวจะจำไม่ได้หรือว่ากลัวจะทำเองแล้วผิดวิธีเราก็จะมีโปรแกรมที่เป็นการเทรนนิ่งแบบเฉพาะคนแต่ว่าป้องกันเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บต่างจากการเทรนนิ่งปกติหรือการเทรนนิ่งในกลุ่มโรคเฉพาะอันนี้เราก็มีบริการเหมือนกันครับก็คือไปเทรนที่โรงพยาบาลเลยเหรอคะที่นั่นเลยหรือว่าใช่ครับผมภายในโรงพยาบาลเราเองก็มีอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการฝึกเฉพาะเหมือนกันรูปแบบอาจจะต่างกับเวลาเราไปตามยิมตามฟิตเนสแต่ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายในการฝึกได้ตามที่แต่ละคนต้องการเหมือนกันครับผมค่ะถ้าหากออกกำลังกายแล้ววันถัดมาปวดเมื่อยมากๆควรพักก่อนหรือว่าควรออกซ้ำอย่างบางคนก็เคยพูดว่าถ้าปวดแล้วมันต้องซ้ำอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรือควรจะพักอ่ะครับผมเรื่องของการซ้ำเนี่ยจริงๆแล้วถูกครึ่งผิดครึ่งมีหลายคนเข้าใจผิดว่าโอ๊ยออกกำลังกายมาปวดๆเลยต้องรีบซ้ำอันนี้จริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ก็อาจจะค่อนไปทางผิดนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราควรซ้ำถูกต้องแต่ว่าต้องเลือกซ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราออกกำลังกายวันนี้จู่ๆจะไปซ้ำวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเลยอันนี้อาจจะเร็วเกินไปโดยปกติแล้วหลังการออกกำลังกายแล้วถ้าเรามีอาการปวดเมื่อยผมจะแนะนำให้พักไปก่อนสักวันถึง2วันแต่ทางนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยข้ออื่นๆด้วยอย่างเช่นอาการปวดเมื่อยที่ว่าเนี่ยเราปวดที่กล้ามเนื้อหรือว่าไปปวดที่ข้อหรือว่าจริงๆแล้วอันนั้นเป็นการปวดเมื่อยจริงๆหรือว่าเป็นการบาดเจ็บอันนี้เราก็ต้องมาจำแนกกันอีกโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะมีปัญหาว่าแยกไม่ออกใช่ใช่แยกไม่ออกครับผมแต่ถ้าหากว่ามาเจอที่เราก็จะเป็นคนดูแลและประเมินเรื่องนั้นให้ครับผมอันนี้ก็คือที่คุณอุ้มถามมานะคะมีคนถามว่าเรื่องของการออกกำลังกายและการดื่มน้ำจริงๆแล้วมันควรจะดื่มน้ำก่อนออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนยังไงหรือระหว่างออกดื่มได้ไหมหรือยังไงอ่ะแนะนำยังไงดีคะครับผมก็โดยปกติแล้วนะครับการดื่มน้ำช่วงก่อนและระหว่างออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายเรามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะมีการเสียน้ำมากกว่าปกติรวมถึงบางคนออกกำลังกายในที่ที่มีอากาศร้อนก็จะยิ่งเสียน้ำมากขึ้นดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยจะแนะนำให้ดื่มน้ำปริมาณนึงก่อนอาจจะดื่มสักประมาณครึ่งแก้วก่อนออกกำลังกายสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วทีนี้ระหว่างออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราออกนานเราก็อาจจะต้องคอยจิบน้ำเป็นระยะอาจจะคอยจิบทุกๆ 10-15 นาทีครับผมก็ถ้าทำได้ประมาณนี้ก็จะช่วยป้องกันเรื่องอาการขาดน้ำในขณะออกกำลังกายได้ครับผมค่ะเพราะบางคนออกยาวเลยไม่ดื่มเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายใช่ไหมคะครับผมอันนั้นอันตรายแน่นอนครับผมเพราะว่าเวลาที่ร่างกายขาดน้ำเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของการปัญหาจากการขาดน้ำหน้ามืดเป็นลมแล้วก็ยังมีเรื่องของheat stroke จากการที่อุณหภูมิร่างกายสูงเกินไปเราไม่มีน้ำอยู่ในร่างกายมากเพียงพอครับผมอีกท่านนึงบอกว่ามือใหม่ควรจะออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่วันดีคะมือใหม่ครับผมก็ถ้าสำหรับมือใหม่นะครับจริงๆแล้วผมจะแนะนำไว้ช่วง 3-5 วันก่อนแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทำเบาๆ5วันจะดีที่สุดแต่ปัญหาก็คืออาจจะรู้สึกน่าเบื่อนิดนึงนะครับก็แต่หลักๆเลยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยผมจะแนะนำไว้ที่30นาที5วันต่อสัปดาห์อันนี้คือขั้นพื้นฐานที่สุดเลยครับผมแต่ว่าถ้าหากมีเงื่อนไขอื่นๆมีข้อจำกัดอื่นๆอันนี้เราก็ต้องมาปรับยืดหยุ่นและวางแผนกันอีกครั้งนึงให้เหมาะสมกับแต่ละคนครับค่ะสมมุติว่าอยากจะไปปรึกษาแล้วอยากจะไปปรึกษาศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาเนี่ยนะศูนย์อยู่ตรงไหนยังไงเปิดวันไหนบ้างคะครับผมก็สำหรับศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาของที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับเราเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของส่วนของสมรรถการวัดตรวจสมรรถภาพจะเป็นในส่วนการดูแลของนักวิทยาศาสตร์การกีฬาตรงนี้เราจะให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลาทำการเหมือนกันก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผมก็คือออฟฟิศไทม์ในเวลาวันเวลาราชการนั่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมพี่ต้องมีภาพที่จะให้ดูว่าถ้าคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วเนี่ยจริงๆมันมีช่องทางไหนบ้างที่จะซื้อโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจสุขภาพตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเนี่ยนะคะการออกแบบโปรแกรมของศูนย์เวชศาสตร์เนี่ยนะคะหลากหลายช่องทางเลยเห็นไหมคะมีทั้งไลน์เฟซบุ๊กนะคะมีทั้ง
อีเมลมีทั้งเว็บไซต์นะคะทุกช่องทางแต่จริงๆแล้วจะสะดวกมากคุณลองอินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะคุณอามาชนะกาสุดท้ายอยากจะฝากอะไรดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายครับผมก็สำหรับการออกกำลังกายนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการออกกำลังกายให้ถูกวิธีมีความหนักเพียงพอแล้วก็ความถี่เหมาะสมครับผมแต่ที่สำคัญเลยก็คือการดูแลการขั้นตอนการออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงวอร์มอัพจนถึงคูลดาวน์ให้ครบนะครับอย่าให้ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะมือใหม่หรือว่าคนที่มีประสบการณ์ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากเราเป็นมือใหม่ก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดในการออกกำลังกายมากขึ้นเท่านั้นเองครับผมค่ะอีกนิดนึงนะคะกำลังจะไปพอดีมีคนถามมาว่าอยากทราบข้อมูลโปรแกรมตรวจวัดการเผาผลาญพลังงานเฉพาะบุคคลค่ะว่ามีรายละเอียดเนี่ยเขาตรวจอะไรบ้างครับผมก็สำหรับการตรวจการเผาผลาญเฉพาะบุคคลนะครับอันนี้ของเราจะต่างจากการที่เราไปขึ้นบนเครื่องชั่งบางรุ่นที่จะแสดงตัวเลขความสามารถในการเผาผลาญอันนี้ของเราจะเป็นการตรวจผ่านลมหายใจนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของแหล่งพลังงานที่เราใช้เลยว่าเราใช้พลังงานจากไขมันเท่าไหร่ใช้พลังงานจากน้ำตาลเท่าไหร่แล้วก็นำข้อมูลตรงส่วนนี้มาวางแผนให้คนคนนั้นว่าจะต้องกินแบบไหนหรือออกกำลังกายแบบไหนเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันเยอะกว่าปกติก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจะต่างกันเท่าที่พี่โน้เห็นแวบๆรู้สึกว่าปกติ 3,500 เหลือ 2,000 บาทด้วยโปรแกรมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นโปรโมชั่นสำหรับตอนนี้ครับค่ะแนะนำตั้งแต่เรื่องของการออกกำลังกายเป็นถึงอาหารการกินเลยก็หวังว่าคงจะตอบครอบคุณของคุณดวงประทีปแล้วนะคะฝากมาขอบคุณด้วยอ่ะสุดท้ายวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนะคะนิยาแล้วก็คุณนามชนกะศรีหยาตรานักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและผ่าตัดส่องกล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคงจะต้องลาผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะครับไม่มีแล้วครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นิยาและคุณนามชนกะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ